มาค่ะแกงเขียวหวานหน่อไม้สดอกไก่เมนูวันนี้ค่ะแกงเขียวหวานอันนี้เรามาทำพริกแกงก่อนนะคะสูตรตามนี้เลยนะคะดูที่ใต้คลิปก็ได้ก็จะมียี่รารูกผักชีข่ารากผักชีพริกไทยหอมแดงกระเทียมตะไคร้หั่นผิวมะกรูดเกลือพริกเขียวปิใบโหระพาหั่นเราก็นำผักชีกับยี่รามาคั่วให้สุกนะคะอย่าคั่วนานนะคะเดี๋ยวจะไหม้คั่วพอร้อนๆหลังจากนั้นก็นำมาตำค่ะปล่อยให้เย็นก่อนแล้วก็นำมาตำไว้อันนี้เป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ตำพริกไทยตำพริกไทยไว้หลังจากตำไว้เสร็จเรียบร้อยนี้เราก็เริ่มตำเครื่องแกงอื่นค่ะก็เริ่มด้วยรากผักชีใส่รากผักชีลงไปใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ผิวมะกรูดไม่ต้องใส่เยอะค่ะไข่แค่นิดนึงใส่ข่าที่เราหั่นไว้นะคะหลังจากใส่ข่าเสร็จก็ใส่เกลือลงไปด้วยหลังจากนั้นเราตำให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องแกงอื่นๆเพราะว่าค่อยๆตำในส่วนที่หยาบๆก่อนค่ะพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หอมใส่กระเทียมลงไปค่ะตำลงไปแล้วก็ใส่กะปินะคะใส่กะปินิดเดียวนะคะแค่ปลายช้อนใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกลงไปพริกเราใส่พริกแดงลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้มีสีสันถ้าอยากให้เผ็ดหน่อยก็ใส่พริกขี้หนูสีเขียวลงไปด้วยนะคะไม่งั้นเราจะเห็นว่าแล้วก็ใส่ใบโหระพาสับลงไปด้วยนะคะเพื่อว่าให้มีสีเขียวบางที่ก็จะใส่ใบพริกหรือใบตำลึงแล้วแต่นะคะก็พอหลังจากใส่กะปิแล้วก็ใส่ยี่หร่าที่เราตำไว้พร้อมทั้งพริกไทยนะคะลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องแกงอันนี้แกงได้หลายหม้อนะคะค่ะต่อไปเราก็มาทำแกงกันเลยนะคะก็มีวัตถุดิบก็มีที่เครื่องแกงพริกนะคะไม่ยากแล้วนะคะตอนนี้ก็มีไก่มีพริกแดงมีใบโหระพามีกะทิมีซีอิ๊วขาวปรุงแค่นี้เองค่ะเราก็ต้มหน่อไม้สดก่อนนะคะให้สุกใส่เกลือลงไปก่อนแล้วก็ต้มหน่อไม้เพื่อให้ความขมของหน่อไม้เนี่ยหายไปแล้วก็สุกก่อนที่เราจะไปต้มกับแกงพอต้มหน่อไม้เสร็จวางไว้เรียบร้อยก็นำไก่มาหั่นค่ะเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะหั่นไว้ก็หน่อไม้พักวางไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะหั่นหน่อไม้เป็นชิ้นๆยาวๆนะคะพอตีคำเพื่อความวิธีแกงก็ทิ้งลงกระทะนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดกับกะทิถ้ากะทิแห้งก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะให้กลิ่นหอมอันนี้เราจะเห็นไหมคะสีสวยแล้วก็พริกแกงละเอียดเราตำเองนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ใส่อกไก่ลงไปค่ะน้ำจะแห้งแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะพอเติมกะทิลงไปก็ให้ไก่สุกแล้วก็ผัดจนไก่สุกพอไก่เริ่มสุกเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือนะคะตอนนี้เราใช้กะทิกล่องค่ะบางทีการแบ่งหัวกะทิหางกะทิก็แบ่งยากก็ใส่ไปนั่นแหละค่ะทานได้หมดก็ดูจนสุกนะคะจนน้ำกะทิสุกแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะด้วยซีอิ๊วขาวตอนนี้เราจะเห็นว่าความอร่อยมันอยู่ในพริกแกงแล้วแล้วก็อยู่ในกะทิแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก็รอจนเดือดนะคะจนไก่สุกเรียบร้อยแกงเดือดก็ใส่หน่อไม้ค่ะหลังจากนั้นพอใส่ลงหน่อไม้ลงไปแล้วก็รอสักพักนึงให้เดือดอีกสักพักนึงใส่ใบโหระพาลงไปค่ะหลังจากใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่พริกแดงลงไป
โอ้สวยเลยค่ะตอนนี้เริ่มอร่อยแล้วค่ะมาชิมรสชาติกันเลยนะคะมาทานกันค่ะแกงเขียวหวานหน่อไม้อกไก่นะคะหอมมากค่ะใครที่ไม่ชอบแกงเขียวหวานที่ใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะมาแบบนี้เลยค่ะหน่อไม้สดพร้อมอกไก่นะคะอกไก่นี่มีโปรตีนสูงมากเดี๋ยวลองมาชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เครื่องแกงตำเองนะคะก็ฝีมือเลยค่ะฝีมือสุดๆอร่อยมากค่ะก็เพื่อนๆมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครูพี่ต่อยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากและข้อสำคัญทานแล้วออกกำลังกายด้วยค่ะมาทานกันค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอร่อยมากค่ะ